าจองวัฒนกิจชื่อเล่นชื่อว่าแนนค่ะสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม.4จบจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะคติประจำใจอย่าบอกว่าทำไม่ได้นักเรียนถ้ายังไม่ได้ทำเหมือนการข่าววันนี้นักเรียนลองเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์ก่อนนะคะแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงสวัสดีครับผมชื่อนายสุนิท ปานโนครับชื่อเล่นชื่อโอมครับผมสอนวิชาดนตรีระดับชั้นประถมศึกษาครับจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมคติประจำใจคือพรุ่งนี้ยังไม่สายถ้าวันตายยังมาไม่ถึงครับผมก็บรรยากาศโรงเรียนเราก็ดีครับผมครูก็หน้าตาดีนะครับผมถ้ามีความสนใจในการเรียนโรงเรียนนี้มาสมัครกันเยอะๆนะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนภัชชาไกรสอนนะคะชื่อเล่นชื่อเต็นค่ะจบมาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพค่ะเอกอากรรมศาสตร์ศึกษาค่ะสอนอยู่ระดับชั้นป.5ป.6ค่ะแล้วก็ม.1ค่ะวิชาการงานอาชีพค่ะคติประจำใจนะคะการยอมรับความจริงจะทำให้เราผ่านอุปสรรคไปอย่างง่ายค่ะเชิญชวนให้น้องๆเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์กันนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนฤมลคนการชื่อเล่นชื่อแนนค่ะตอนนี้นะคะสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นม.4ค่ะจบการศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นะคะคติประจำใจก็คือ it's always seem impossible until it's done ค่ะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนักเรียนทุกคนนะคะมาเรียนที่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ของเรานะคะเพราะว่าโรงเรียนของเรานะคะมีการเรียนที่เป็นเลิศมากๆค่ะแล้วก็วิชาการนะคะกิจกรรมต่างๆรับรองสนุกแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวภกราศีพันชูรัตน์ค่ะชื่อเล่นชื่อเอื้อยค่ะจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะได้รับผิดชอบการสอนในวิชาภาษาไทยวรรณคดีลำนำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะคติประจำใจค่ะก็คือคิดแล้วทำหมั่นพัฒนาตนเองค่ะก็อยากจะขอเรียนเชิญนะคะผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์ค่ะเพื่อที่จะได้มุ่งพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมารีพรชื่อเล่นชื่อครูวันค่ะจบจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนเป็นคุณครูประจำชั้นเตรียมอนุบาลค่ะคติประจำใจคือทำวันนี้และพัฒนาตนเองให้ดีกว่าข้างหน้าค่ะจะชวนเด็กๆมาพบกับกิจกรรมและเรียนอย่างสนุกเหมาะสมตามวัยที่โรงเรียนมหาฤทัยคอนแวนต์กันนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับผมชื่อนายณัฐพงษ์สมนึกชื่อเล่นชื่อไนท์จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่4ครับคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานสำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังมองหาโรงเรียนที่มีหลักสูตรที่ดีและคุณครูที่น่ารักสอนเข้าใจง่ายการเป็นอยู่ที่ดีในโรงเรียนขอแนะนำโรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เลยครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัชราพลอยไทยสงฆ์นะคะชื่อเล่นชื่อโบค่ะสอนในรายวิชาสังคมศึกษาม.1หน้าที่พลเมืองม.1และประวัติศาสตร์ม.2ค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาค่ะคติประจำใจทำทุกวันให้ดีที่สุดค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าการเรียนการสอนของโรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เป็นอย่างไรนะคะขอเชิญชวนทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งของรั้วพระฤทัยคอนแวนต์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวศิริธรบุญเกิดชื่อเล่นชื่ออุ้มค่ะจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับผิดชอบสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ม.1สังคมศึกษาม.2และหน้าที่พลเมืองม.2ค่ะคติประจำใจใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่คือการเอาชนะใจของตัวเองนะคะสุดท้ายนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ปกครองนะคะที่มีความสนใจที่จะนำบุตรหลานมาเข้าศึกษาต่อนะคะขอฝากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์นะคะเป็นอีกทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อนะคะเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมทางด้านบุคลากรอาคารสถานที่รวมไปถึงหลักสูตรนะคะและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรั้วพระหฤทัยคอนแวนต์ไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะ